ขอพยัญพานแจ้งข่าวนะครับวันที่1มกราคมนี้ผมจะจัดงานไหว้ครูที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับจะมีพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้ครูบาอาจารย์ไหว้องค์เทพทุกพระองค์แล้วก็จะมีการครับจุดเทียนเสริมชะตาชีวิตให้กับทุกท่านนะครับเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองตลอดปี2567พิธีจะเริ่มนะครับวันที่1มกราเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปผมจะจุดเทียนแท่งแรกนะครับเป็นการถอนกรรมถอนปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ติดขัดให้ออกจากตัวท่านเทียนเล่มที่2จะเป็นการยกดวงเสริมดวงให้เกิดสิ่งใหม่ๆนะครับเรื่องการเงินการงานและก็โชคลาภนะครับสมาชิกที่สนใจสามารถฝากได้2แบบนะครับแบบที่1คือนะครับร่วมไหว้ครูค่าใบสีค่าผลไม้และร่วมให้ผมจุดเทียนแบบที่1มีค่าครู599บาทนะครับแบบที่2นะครับร่วมพิธีไหว้ครูนะครับมีค่าใบสีค่าผลไม้แล้วก็ให้ผมจุดเทียนนะครับ2เล่มรวมถึงผมจะส่งสร้อยคริสตัลเสริมดวงนะครับด้านการเงินโชคลาภไปให้1เส้นแบบที่2นี่มีค่าครู999บาทสมาชิกที่สนใจจะร่วมพิธีไหว้ครูและให้ผมจุดเทียนให้ก็สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับเพื่อส่งชื่อนามสกุลนะครับและที่อยู่เบอร์โทรนะครับก็สนใจก็แอดไลน์เบอร์คอลเซ็นเตอร์ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับสมาชิกนะครับที่ลงทุนเสี่ยงโชคผมแนะนำให้มีกระจกพระราหูไว้ติดบ้านไว้นะครับเพื่อดึงดูดโชคดึงดูดทรัพย์นะครับก็สมาชิกเช่าไปได้เลยนะครับคนละ5บานบานแรกนะครับติดที่หน้าประตูบ้านดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคบานที่2ติดที่หน้าห้องน้ำนะครับดึงดูดเรื่องของการเงินบานที่3ก็ติดไปที่ห้องครัวนะครับเพื่อส่งเสริมเรื่องของการงานบานที่4ก็คือติดไว้ที่นะครับหน้าห้องนอนนะครับเสริมเรื่องของความรักบานที่5ติดไว้ที่เสาหรือต้นไม้หน้าบ้านครับส่งเสริมในเรื่องของการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆนะครับถ้าใครไม่มีเสาไม่มีต้นไม้หน้าบ้านก็ติดเสาภายในบ้านภายในห้องของเรานะครับส่งเสริมในเรื่องของความมั่นคงนะครับแล้วก็ความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองนะครับสนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์แอดไลน์ไปนะครับแจ้งความจำนงขอเช่ากระจกได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญฮูรี่เราพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่30ธันวาคมแรม4ค่ำเดือนอ้ายสีเดือน1นะครับวันนี้เป็นวันพิเศษนะครับเป็นวันที่ครับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยจอผลกันวันนี้นะครับก็ออกวันที่30ธันวาก่อนปีใหม่วันนี้ก็นะครับหลายท่านนะครับท่านผู้ชมหลายท่านก็จะโฟกัสนะครับให้น้ำหนักไปลุ้นกันที่ตลาดกินแบ่งรัฐบาลกันเยอะนะครับตอนเย็นวันนี้ก่อนที่เราจะไปคุยเลขดาวเด่นพลังดาวประจำวันนะครับเพื่อที่จะไปลงทุนในหุ้นฮานอยอันนี้ช่วงแรกเรามาคุยถึงนะครับตัวเลขของรัฐบาลไทยกันก่อนนะครับว่ามีเลขอะไรที่โดดเด่นบ้างดาวเจ้าฤกษ์นะครับของวันนี้เนี่ยฤกษ์วันนี้เป็นสมโนแห่งฤกษ์นะครับดาวเจ้าฤกษ์ก็จะเป็นดาวพุธเลข4ก็ดาวพุธก็จะเด่น1ดวงนะครับแล้วก็องศาตากลางนะครับได้เดี๋ยวผมดูในไดอารี่โหรก่อนนะอ๋อได้14องศา11ลิปตานะครับ14มีโอกาสมานะเพราะว่าเลข1มีพลังเลข4เป็นดาวเจ้าฤกษ์แล้วก็ยังได้เลข1ดับเบิ้ลที่11ลิปดาด้วยนะครับเลข1ก็อยู่ในราศีธนูเป็นเทวีโชคเมื่อวานให้ตัวเลขนะครับบอกว่าเป็นตำแหน่งราชาโชคจะได้โชคก้อนใหญ่คู่78เมื่อวานให้78ก็เข้าทั้งหมด11หุ้นแล้วก็ได้3เด้งไปถึง2หุ้นเดี๋ยวก็ค่อยไปดูสรุปผลกันนะครับแต่ว่าเมื่อวานเข้าดีมากหลังจากที่เน้นย้ำว่าวันศุกร์สุดสัปดาห์ขอให้ลงทุนเป็นเซตอย่างที่ผมแนะนำจะได้เอากำไรเมื่อวาน
มาลงทุนวันนี้ไม่ต้องฟักทุนนะครับเอาทุนเก็บเอากำไรของวันศุกร์มาลงทุนวันเสาร์แม่นอย่างตาเห็นเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานได้ทั้ง2เด้งได้ทั้ง3เด้งได้กำไรแน่นอนวันนี้นะครับขอให้แม่นเหมือนเมื่อวานนะวันนี้ผมให้เลขเด่นไปก่อนเลย4ตัวใครที่ยังไม่ลงทุนเอาเลข4ตัวนี้ไปจับคู่วินได้นะตัวแรกนะครับเรียงจากน้อยไปหามากดีกว่าจะได้จำกันง่ายๆเลข1นะครับเลข1ได้ตำแหน่งเทวีโชคได้ตำแหน่งดาวย้ายครับแล้วก็ยังได้ตำแหน่งลาภะโชคลาภด้วยดาวเด่นดวงที่2จะเป็นดาวพุธเลข4นะครับเป็นดาวเจ้าฤกษ์ประจำวันดาวดวงที่3ก็จะเป็นดาวเสาเลข7หวยออกวันเสาร์เป็นวันธงชัยแล้ววันเสาร์และดาวเสาร์ก็ยังได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยดาวอีกดวงนึงนะครับที่ผมเลือกมาให้จริงๆมี6ถึง7ดวงแหละแต่ผมคัดมาให้แค่4ดวงเพื่อจะให้ไปจับคู่กันง่ายๆจะได้ไม่เยอะเกินไปดาวดวงสุดท้ายเป็นครูบาอาจารย์ก่อนสิ้นปีครับแล้วก็เป็นคู่มิตรกับดาวเสาร์ด้วยฉะนั้นมีโอกาสที่คู่นี้จะมาแล้วคู่นี้อาจจะไปจับคู่กับอีก2ตัวคือ1กับ4ได้นั่นคือดาวพระราหูเลข8นะครับถ้างวดนี้คือวันนี้8ออกเนี่ยผมจะให้8ยาวไปเลยนะวันงวดที่แล้ว8ขยับตัวแล้วนะหลังจาก3เดือนที่เฝ้ารอ8มางวดที่แล้ว8มาแล้วมาแบบมีความหมายด้วยนะมีนัยยะสำคัญออกชื่อหนังสือผมด้วย85เต็มๆเลยดังนั้นตัวที่4เป็นเลข8ดาวพระราหูนั่นเองย้ำนะครับ4ตัวผมให้1 4 7 8ผมทำเลขเด่นพลังดาวไว้เดี๋ยวเอาขึ้นหน้าจอให้สมาชิกดูนิดนึงนะครับเลขเด่นพลังดาวผมวงกลมไว้ให้แล้วนะครับเป็นคู่ที่1 4 7 8มีพลังเอาแยกคู่ได้ตามนี้นะครับ1 4 1 7 1 8 4 7 4 8 7 8เหลือ6คู่นะครับเลขเด่นพลังดาว30ธันวาคมนี้อย่าลืมนะครับเลขจับเลข2กับ6ตัดออกไปเน้นเลข1 4 7 8แล้วก็เลขอื่นๆที่ในผังเลขนำโชคจากราศีรัฐบาลก็ไปย้อนดูกันได้นะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีชัยฉลองชัยฉลองโชคด้วยการถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆกันหรือจะเป็นรางวัลเลขท้าย2ตัวล่างหรือจะเป็นเลข3ตัวรางวัลที่1ก็ขอให้โชคดีเฮงๆรวยๆปังๆมีโชคกันทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเราก็จะไปย้อนดูผลของเมื่อวานก็เดินผมขออนุญาตพยัญพันธ์ก่อนนะครับเหลืออีก2วันวันที่1ผมก็จะมีงานไหว้ครูนะครับที่จังหวัดสมุทรสาครท่านที่จะร่วมจัดงานก็สามารถร่วมบุญได้นะครับโดยที่แอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับแต่วันที่311เนี่ยคอลเซ็นเตอร์จะหยุดแต่สิยังไงก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาใน LINE นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูเข้าไปช่วยตอบให้สามารถที่จะร่วมบุญวันไหว้ครูได้นะตามกำลังศรัทธาหรือว่าจะฝากให้ผมจุดเทียนนะครับเสริมชะตาปี67ให้ก็มีค่านะครับบายสีบายของมงคลผลไม้ต่างๆช่วยกันจัดพิธีก็599บาทหรือจะในรูปแบบที่2ใครที่ยังไม่มีสร้อยที่เป็นมงคลสร้อยข้อมือไว้สวมใส่สวยๆนะครับแล้วก็มีเรื่องของนะครับความเป็นสิริมงคลแล้วก็เสริมในเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภก็ผมก็จะส่งนะครับเอาเข้าพิธีแล้วก็ส่งไปให้ใส่1เส้นนะครับแบบที่2นี้ก็จะมีค่าครูนะครับ999แล้วก็รวมทั้ง
จุดเทียนให้ท่าน2เล่มเหมือนแบบแรกเหมือนกันนะครับสนใจก็ติดต่อ call center นะครับยังทันนะครับเหลือเวลาอีก2วันแล้วก็กระจกนะครับตอนนี้ก็สมาชิกก็เฮงปังกันทุกวันเลยพลาดไปวันเดียวในรอบ1เดือนคือพลาดเมื่อวันพฤหัส20ตัวเข้า9ตัวแล้วผมก็บอกว่าถ้าใครอยากนะครับดูว่าความแม่นก็ให้ย้อนกลับไปดูคลิปของเมื่อวานก่อนนะครับคลิปวันศุกร์นะครับเพราะวันนี้เป็นวันเสาร์แล้วที่ผมบอกว่าเราจะเอาคืนกันนะเพราะว่าเลิกดีมากราชาเลิกแล้วคู่78แล้วเราก็จะเอาคืนด้วยโชคก้อนใหญ่และเงินก้อนใหญ่โดยเพราะว่า78เป็นคู่มิตรใหญ่78มาบ่อยไม่พอได้3เด้งถึง2หุ้นด้วยกันในรอบ1เดือนที่ผ่านมาเพิ่งมีเมื่อวานนะที่ได้3เด้ง2หุ้น3เด้งเคยมีแต่มีแค่หุ้นเดียว2เด้งเนี่ยเคยสูงสุด5หุ้นแต่เมื่อวานเนี่ย3เด้งเพิ่งปรากฏเข้า2หุ้นเป็นครั้งแรกในรอบเดือนธันวามกราขอให้มี3เด้งสัก 3-4 หุ้นโชว์หน่อยเห็นไหมครับเลิกดีไม่ใช่พูดแบบนะครับเอามันนะเราพูดตามหลักวิชาการแล้วเน้นให้ซ้ำว่าวันสุขก็คือเมื่อวานเนี้ยแกได้โชคก้อนใหญ่ได้เงินก้อนใหญ่เพื่อที่จะเอากำไรมาลงทุนวันนี้รัฐบาลเราได้ไม่ต้องฟักทุนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำกำไรรัฐบาลวันนี้ด้วยเพื่อที่เราจะได้นำเงินไปเที่ยวปีใหม่กันแล้วดูว่าเมื่อวานแม่นแล้ววันนี้จะแม่นจริงไหมนะครับก็ฝากเท่ากระจกเลยนะครับมีโชคก็เซอร์ไพรส์มากเลยนะมีคนสั่งมา20บาท10บาทนี่ครั้งแรกก็ตื่นเต้นแล้วนะตอนนี้มีคนสั่ง10บาทเนี่ยมากกว่า10คนละก็ดีใจนะครับ5บาทนี่ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าทุกคนก็จะใช้เซตที่ผมกำหนดไว้ให้5บาทเนี่ยไปติดไว้ที่5จุดที่หน้าบ้านหน้าห้องน้ำหน้าห้องครัวหน้าห้องนอนหรือนะครับที่เสาหน้าบ้านหรือเสาในบ้านคนที่สั่ง10คนเนี่ยอาจจะมีที่ทำงานมีที่บ้านหรือบ้านน่ะอาจจะมีที่บ้านต่างจังหวัดกับบ้านที่กรุงเทพนะครับอาจจะมีบ้านนะครับอยู่2แห่งก็เลยซื้อเลยเช่ากระจกไป10บาทนะครับก็ขอให้นะครับบ้านทั้ง2หลังมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับก็สั่งคอร์สเตอร์ได้เลยนะครับ5บาท10บาทใครจะสั่ง20บาทไปมอบให้กับคนที่เรารักให้กับญาติก็จะยิ่งดีนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตอนนี้หนังสือเฮงปังมากนะครับวันนี้ถ้าเลขเข้ามาเต็มๆนี่สั่งหนังสือเลยนะเดี๋ยวผมจะลดให้พิเศษ 1,000 บาทเราจะได้ไปร่วมทำบุญวันไหว้ครูกันนะครับสั่งหนังสือเข้ามาเลยเดี๋ยวรับรองว่าผมส่งให้คุณถึงมือคุณก่อนวันที่17มกราแน่เพื่อคุณจะได้เอาไปลงทุนในงวดแรกของปีจะได้รับทรัพย์รับโชคเปิดปฐมฤกษ์งวดแรกสวยๆด้วยตัวเลขปังๆกันแล้วก็ใครที่สนใจจะให้ผมเช็คดวงชะตาปี67หรือว่าให้ผมจัดเบอร์โทรที่เป็นมงคลเกี่ยวกับการเงินโชคลาภก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้นะครับก็สมาชิกที่สนใจจะเข้ากลุ่มก็เริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวต้นเดือนนี้ผมจะทำเขาเรียกว่าผังเซตเล็กให้10หุ้นสำหรับคนงบน้อยจะได้สามารถลงทุนแบบเป็นเซตได้เพราะว่านั่งมองโคลงทุน20หุ้นได้กันนะครับทุกวันที่ผ่านมานะครับมีพลาดอยู่นะครับวันเดียวคือวันพฤหัสวันเดียวเท่านั้นนอกนั้นเข้าเกิน11หุ้นเข้า2หุ้น4 5หุ้นเข้า3หุ้น1หุ้น2หุ้นนะครับมีกำไรแน่นอนแล้วก็รัฐบาลตอนนี้เลขผมกำลังแรงมากหลังจากที่ตั้งใจกลับมาให้สัจจะวาจาว่าจะกลับมาทำตัวเลขอย่างจริงจังอีกครั้งนึงนะเลขก็เข้ารัวๆเลยนะครับราศีนี่ก็3งวดแล้วนะเข้าราศีที่จะให้โชคเลขดับ3งวดแล้วนะที่ดับจริงๆไม่มาเลยรวมถึงเลขเจาะนะครับที่งวดที่แล้วนะครับเข้าทั้ง8 5ล่าง5 7บนวันนี้ก็มาพิสูจน์ความแม่นยำของผมอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะใครที่เข้ากลุ่มก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ก็ไปดูผังวันนี้กันได้เลยนะครับว่าหุ้นรายวันจะลงทุนอะไรด้วยเลขอะไรที่เป็นดาวเจ้าเลขเลขอะไรที่เป็นดาวการเงินแล้วก็ดาวโชคลาภไปดูหุ้นของวันนี้กันต่อเลยครับไปดู
ครับผลของเมื่อวานกันก่อนนะครับเราจะได้มาวิเคราะห์กันต่อได้ว่าเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยนะครับเราจะลงเซตกันยังไงตามที่อาจารย์แนะนำจะได้เฮงๆปังๆอยากได้โชคอยากได้กำไรคร่าวๆต้องเชื่อฟังกูรูนะครับเพราะว่าผมได้คิดได้วางแผนนะครับแล้วก็ได้จัดรูปแบบไว้เตรียมเสิร์ฟให้คุณเรียบร้อยแล้วฉะนั้นคุณก็แค่ลงทุนตามไอ้ความเครียดในการที่จะต้องเหนื่อยในการไปทำการบ้านเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของผมนะครับที่เป็นที่ปรึกษานะครับเมื่อวานผมให้ลูดนะครับ7-8อย่างที่บอกไปคู่โชคคู่มิตรก้อนใหญ่ไปดูผลกันดีกว่านิเคอีกเช้านะครับ3ตัว037 2ตัวล่าง25เข้า7ข้างบนนะครับต่อด้วยราวทีวีนะครับ3ตัวบน053 2ตัวล่าง49ราวทีวีหลุดไปแล้วก็หุ้นจีนนะครับ3ตัวบน746 2ตัวล่าง41 7เข้าหลัก100จีนหลุดอีกนะครับไปเข้าทีเด็ดอยู่ที่หางเสงนะครับ3ตัวบน677เข้ารูด7บน2ตัวล่าง76เข้ารูด7ล่างหางเสงเข้าทั้งบนทั้งล่าง2เด้งเซตเช้าที่ผมแนะนำให้ลงทุนทั้งเซตเลยเข้า2หุ้นหลุด2หุ้นนะครับแต่มีกำไรนะครับเซตเช้าเพราะได้2เด้งที่หางเสงนะครับเข้า2หลุด2แต่เราได้2เด้งฉะนั้นมีกำไรไปดูเซตบ่ายต่อนะครับทั้งหมดมี5หุ้นที่ผมให้แนะนำให้ลงทุนวันนี้เหลือแค่4หุ้นเพราะว่าเกาหลีหยุดนะครับหุ้นตัวแรกไต้หวัน3ตัวบน081 2ตัวล่าง44ผมให้รูด78เข้ารูด8ข้างบนไต้หวัน1เด้งนี่เคอีตอนเช้าเข้าตอนบ่ายเนี่ยในความเป็นจริงต้องเพิ่มเลเวลสเต็ปขึ้นไปอีก1เท่านะครับถ้าลงทุน1บาทต้องเพิ่มเป็น2บาทนะนี่เคอี3ตัวบน417เข้ารูด7ข้างบนนะครับ2ตัวล่าง45หลุดไปเกาหลีหยุดไปดูต่อหุ้นจีนหุ้นจีนเช้าหลุดถ้าตอนบ่ายเนี่ยถ้าลงทุนนะครับ2บาทก็ต้องลดเหลือบาทเดียวเพราะว่าตอนเช้าหลุดไปแสดงว่าตอนบ่ายก็น่าจะมีโอกาสที่ดาวไม่ค่อยดีในหุ้นตัวนี้เท่าไหร่ฉะนั้นถ้าลงทุนเท่าไหร่ต้องลดไปครึ่งหนึ่งหรือถ้าหยุดได้หยุดนะครับแต่เราให้เล่นเป็นเซตเดี๋ยวมาจะเสียดายเราใช้วิธีว่านะครับอย่าหยุดแต่ว่าให้ลดจำนวนการลงทุนให้น้อยลงจีนะครับ3ตัวบน469 2ตัวล่าง64หลุดจริงๆไปดูหุ้นตัวที่5ของเซตบ่ายหุ้นหางเสงตอนเช้าเข้า2เด้งโดยหลักการแล้วเมื่อตอนเช้าเลขมีพลังตอนบ่ายต้องทบเข้าไปเพิ่มเข้าไปจาก1เป็น2นะครับ2เป็น4นะไปดูผลหางเสงกัน3ตัวบน739โอ้โหเสียดาย7ไปอยู่หลักร้อย2ตัวล่าง86เข้า8ข้างล่างถ้า7อยู่หลักหน่วยหลัก10คุณได้2เด้งเลยหุ้นบ่ายนะครับหลุดแค่จีนนะครับเข้าไต้หวันนิกเคอิหางเสงเท่ากับตอนเช้าเนี่ยมีทั้งหมด8หุ้นเข้า5หลุด3 2เด้ง1เซตเช้าเซตบ่ายที่ผมแนะนำสมาชิกในกลุ่มนะครับว่าให้จัดเป็น2ช่วงช่วงแรกนะครับจัดกรุ๊ปทีมนะนะครับทีมเช้าเนี่ยนะครับช่วงเช้าเรียกว่าทีมเช้าบ่ายเนี่ย9หุ้นนะครับ9ทีมจัดไปนะครับตอนเซตเช้าบ่ายส่วนอีกช่วงหนึ่งเนี่ยอีกเลเวลหนึ่งเนี่ยเราแยกเพราะว่ามันอีกหลายชั่วโมงคือเซตหุ้นเย็น1กับหุ้นเย็น2เนี่ยอย่าเพิ่งลงไปลงช่วงหลังจากบ่ายไปแล้วไปลุ้นเช้าบ่ายก่อนเท่ากับว่าเช้าบ่ายเราบวกกำไรไปแล้วนะเข้า5หุ้นหลุด3มี2เด้ง1เอาละพอเรามีกำไรช่วงเช้าบ่ายในเซตแรกแล้วที่เราจับคู่กัน9หุ้นไปแล้วเราเอากำไรตอนเช้าบ่ายเนี่ยมาลงหุ้นเย็น1เย็น2มาดูกันว่าผลเป็นยังไงนะครับวันนี้หุ้นเซตเย็นนะครับหยุดไป2หุ้นคือไทยเย็นนะหุ้นไทยนี่เสาร์อาทิตย์ก็หยุดนะแล้วเดี๋ยวปีใหม่เนี่ยไม่แน่ใจว่าวันจันทร์จะหยุดชดเชยหรือเปล่าก็ไปติดตาม
ที่ประกาศที่หน้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วกันนะครับก็ราวสตาร์นะครับ3ตัวบน711 7ไปอยู่หลักร้อยแบบนี้ไม่ได้ครับ2ตัวล่าง01ก็หลุดราวสตาร์ไทยเย็นหยุดนะครับไปดูหุ้นสิงคโปร์3ตัวบน027 2ตัวล่าง87เข้ารูด7ข้างบนถ้าออก7887เนี่ยข้างล่างเนี่ยจะได้2เด้งเพราะเรารูด7กับ8พอ7กับ8มาเนี่ยคือเราถูกทั้ง2ตัวเลยเท่ากับว่าข้างบน1เด้งข้างล่าง2เด้งนะครับสิงคโปร์เนี่ย2เด้งมาบ่อยนะคุณเห็นอย่างเงี้ยแล้วคุณชอบถอดออกนะครับวันนี้สิงคโปร์ของเมื่อวานเนี่ยสิงคโปร์เข้า3เด้งเลยนะสิงคโปร์เข้า3เด้งเลยไปดูต่ออินเดียอินเดียนะครับ3ตัวบน026 2ตัวล่าง12อินเดียหลุดอียิปต์หยุดเท่ากับว่าหุ้นเย็นเนี่ยนะครับเซตเย็น2เนี่ยเปิดให้เราลงทุนได้แค่3หุ้นเราก็ลงทุนแค่3หุ้นนี่แหละเขาหยุดเราก็ไม่ต้องไปสนใจเราไม่ได้เอาหุ้นตัวอื่นเข้ามาเสริมมาเพิ่มนะเพราะว่าเดี๋ยวชาว YouTube จะงงเนื่องจากว่าชาว YouTube เนี่ยเห็นผังเป็นแบบนี้งั้นเราก็นะครับออกผลตามผัง3เข้า1มองผิวเผินคุณคิดว่าขาดทุนแต่จริงแล้วได้กำไรเพราะว่าเราได้3เด้งที่สิงคโปร์นะครับเราได้3เด้งแต่เราเสียแค่2เด้งคือเสียที่ลาวสตาร์1เด้งเสียที่อินเดีย1เด้งนะครับเซตเย็นบวกมานิดนึงแล้วไปดูทีเด็ดดีกว่านะครับหุ้นที่ปราบเซียนหุ้นที่มีคนนิยมรองจากสลากกินแบ่งรัฐบาลเย็นนี้นะนั่นคือหุ้นเซตฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนาที่ผมมักจะถ่อมตนว่ามันเป็นหุ้นปราบเซียนนะให้ดรอปมากๆเลยนะสำหรับผมอะแต่ก็บางวันนี้ก็นะครับโชว์พาวแล้วก็ทำกำไรได้ดีเหลือเกินตัวแรกนะครับฮานอยกาชาด3ตัวบน804 8เข้าหลักร้อยอีกแล้วไปเข้า27นะครับรูด7ข้างล่าง1เด้งทีเด็ดอยู่ตรงนี้ครับหน่อยเฉพาะกิจหน่อยพิจิตรกับหน่อยกาชาดเนี่ยชอบเข้า2เด้งสังเกตดูดี3ตัวบนนะครับ967เข้ารูด7บน2ตัวล่างเข้า87เหมือนอะไรครับเหมือนสิงคโปร์เห็นไหมครับสิงคโปร์นะครับเข้าบนรูด7เข้า2ตัวล่างนะครับ87เหมือนกันเลยฮานอยธุรกิจได้3เด้งวันนี้มี3เด้งถึง2หุ้นกำไรแน่ๆ 100% ไปดูหน่อยฮานอยพิเศษนะครับยังแรงไม่หยุด3ตัวบน250 2ตัวล่าง85เข้ารูด8ข้างล่างนะครับสรุปแล้ว3ฮานอยได้ไป5เด้งแล้วไปดูฮานอยปกติ3ตัวบน120 2ตัวล่าง08เข้ารูด8อีกนะครับฮานอย VIP ผมกำลังจะลุ้นนะให้เข้านะจะได้ 100% เต็มเลยนะว่าขนาดผมจนว่าไม่ค่อยให้ยินฮานอยแม่นนะเสียดายนะฮานอย VP หลุดไม่งั้นเนี่ย 100% เต็มนะเข้าทั้ง5ฮานอยเลยไปหลุดที่ฮานอย VP นะครับ3ตัวบน4 3 4ทั้งตัวล่าง94แต่มาแก้ตัวได้นะครับที่ลาวพัฒนาเมื่อวานมีลาวพัฒนาด้วยนะครับ3ตัวบน095ทั้งตัวล่าง70เข้ารูด7นะถ้ากลับว่าเซตยอดนิยมเนี่ย6ตัว6หุ้นเข้าไป5หลุดแค่1แถมมี3เด้งอีกสรุปแล้วถ้าเรานับเป็นตามเครื่องหมายขีดถูกตามเด้งนะเท่ากับว่าเราได้7เด้งนะครับ6หุ้นได้มา7เด้งไปสรุปผลรวมของเมื่อวานดีกว่า20หุ้นเมื่อวานมีหยุดไป3หุ้นก็จะเหลือทั้งหมด17หุ้นนะครับเท่ากับว่าเราลงทุนไปแค่17หุ้นเข้า11หุ้นหลุด6หุ้นนะ20หุ้นเนี่ยเข้า11หุ้นขึ้นไปเนี่ยเราต้องให้เกินครึ่งเข้า11แต่คราวนี้ไม่ใช่เข้า11จาก20นะเข้า11จาก17หุ้นนะครับแล้วก็มี1เด้งมา8หุ้นมี2เด้งมา1หุ้นแล้วก็เมื่อวานโชคใหญ่จริงๆได้3เด้งมาถึง2หุ้นนะครับสรุปแล้วเมื่อวานนะครับเราได้ทั้งหมด
13เด้งนะครับ13เด้ง13เด้งก็ถ้าเกิดว่า2เด้งเนี่ยบวก1เท่า3เด้งนะครับก็บวกเป็น2เท่าเด้งเดียวก็ได้เท่าเดียวนะครับก็ขอแสดงความดีกับเมื่อวานนะครับสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มผมส่งคลิปเสียงผมส่งข้อความนะครับให้ทุกท่านตอนเช้าว่าวันศุกร์คือเมื่อวานเนี้ยต้องกลับมาแก้ตัวให้ได้ขออย่างเดียวคืออย่ากระโดดไปกระโดดมาให้เล่นตามเซตครับที่ผมจัดให้แล้วเน้นเลข7 8ไปวันพฤหัสอาจจะติดลบนิดหน่อยเราเป็นนักลงทุนเราต้องนะครับกล้าเสี่ยงไม่ใช่ว่าเราพลาดไปวันเดียวติดลบนิดนึงเราใจฝ่อใจเสาะนะครับฉะนั้นเราต้องสู้นะครับเมื่อวานตอนเช้าผมก็เข้าไปบิวแล้วก็เติมพลังให้ทุกคนแล้ววันนี้นะครับก็ทำให้ทุกคนมีกำไรกลับเข้ามาลงทุนรัฐบาลวันนี้ได้เพราะเมื่อวานได้กำไรกันเป็นกอบเป็นกำโอเคมาดูเลขของวันนี้นะครับวันนี้ผมไม่ได้ทำเซตให้เพราะว่าเสาร์อาทิตย์ให้คุณเล่นหุ้นดิจิตอลไปเพราะว่าหุ้นส่วนใหญ่จะหยุดพอในผังหยุดเยอะก็ไม่มีประโยชน์ที่เราจะเล่นเป็นเซตละพอหุ้นหยุดหลายตัวมันมีไม่ถึงครึ่งฉะนั้นคุณก็เล่นแบบตามสไตล์คุณไปก็ได้นะครับวันที่30ธันวาคมนะครับดาวเจ้าเลิกเป็นดาวพุธผมบอกไปแล้วดาวการเงินเป็นพระราหูเลข8ก็ดาวโชคลาภเป็นดาวอาทิตย์เลข1แล้วก็เป็นดาวอังคารเลข3นะครับก็ไปรูดได้นะครับหุ้นรอบโลกกับฮานอยผมแยกตัวเลขออกมาให้มันต่างกันนิดนึงแล้วกันหุ้นรอบโลกเนี่ยผมให้รูด1กับ4นะตอนเช้าถึงเย็นนะครับรูด1กับ4เจาะ4 1 4 3 4 8เลข3ตัวนะครับ4 1 3กับ4 1 8ส่วนพวกฮานอยพวกหุ้นเย็นนะครับก็เราก็เย็นถึงค่ำนะครับต่อเนื่องกันไปให้รูด4กับ3นะรูด4กับ3เจาะนะครับเจาะที่เลข3ดีกว่าเพราะเดี๋ยวเลข1เราจะไปเน้นที่รัฐบาลกันเจาะที่3 1 3 4 3 8นะครับเจาะที่เลข3นะครับสำหรับขาเจาะสำหรับฮานอยแล้วก็หุ้นค่ำๆนะครับหุ้นค่ำๆเพราะตอนเย็นเนี่ยเราจะเน้นเลข1 4 7 8กันนะรัฐบาลไม่งงนะเอาหุ้นรับโลกก่อนหุ้นรับโลกเนี่ยรูด1กับ4เจาะที่เลข4นะ4 1 4 3 4 8ส่วนฮานอยแล้วก็หุ้นตอนค่ำให้รูด4กับ3แต่เราจะเจาะที่ดาวอังคารเลข3นะ3 1 3 4 3 8 3ตัวคือ3 1 4แล้วก็3 1 8ส่วนรัฐบาลเนี่ยเราจับคู่วินนะ1 4 7 8 1 4 1 7 1 8นะครับ4 74 8แล้วก็7 8 6ชุดนะครับทีเด็ดเลยไปดูผังของอาจารย์โอวิษณุกันต่อนะครับวันนี้วันเสาร์ที่30นะครับฮานอยพิเศษอาจารย์โอให้เด่น7รอง2เจาะ70 39 28 12ฮานอยปกตินะครับอาจารย์โอให้เด่น3รอง6เจาะ37 67 84แล้วก็34ฮานอย VP นะครับอาจารย์โอให้เด่น0รอง9เจาะ80 92 27แล้วก็83ครบแล้วนะครับก็วันนี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับเฮงๆปังๆมีโชคโดยเฉพาะเลขที่ผมสรุปมาให้นะครับ1 4 7 8จับคู่วินได้เลยมา2ใน4ตัวนี้แน่นอนเลขดับก็ตัดทิ้งไปนะครับ2กับ6วันนี้นะครับขอให้ท่านนะครับผู้ชมทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านที่อยู่ใน LINEเรารอคอยกันมา2อาทิตย์แล้วเพื่อให้ถึงวันที่30ธันวาคมเป็นวันที่ผมจะมอบโชคให้ท่านผู้ชมมีโชคแล้วก็จะได้มีรายได้ไปเที่ยวปีใหม่กันผมพูดมาตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมแล้วงวดเป็นที่1ธันวาคม16ธันวาคมผมทำเข้าเป้าไปแล้วเหลืองวดนี้นะครับและก็เหลือวันนี้ที่ผมว่าผมจะสำเร็จในเดือนธันวาคม3งวดเนี่ย 100% เลยเข้าทั้ง3งวดนะครับตรงๆในเลขที่ผมเน้นไปก็ขอให้ทุกท่านครับเฮงๆปังๆเป็นผู้ที่โชคดีแล้วก็รับทรัพย์รับโชคแล้วก็จะได้ไปเที่ยวปีใหม่นะครับ
กันอย่างมีความสุขนะครับฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะกดติดตามนะกดรูปกระดิ่งรูประฆังซ้ำไปให้มันมีรูปเป็นรูปสันขึ้นมาเวลามีนะครับคลิปใหม่ๆเราก็จะได้ติดตามชมกันนะครับก็ฝากติดตามคลิปนะครับใหม่ๆของท่านอาจารย์ในช่องผมด้วยนะครับอาจารย์สศิวเนตรนะครับทำนายที่จัดรายการนะครับโลกโคจรวานรชิงหลักแล้วก็ปรึกษานำโชคลาภก็ไปดูผังเลขที่อาจารย์จัดมาได้นะครับรวมถึงของท่านอาจารย์สินแสอู่อู่ทองอู่น้ำท่านก็จะดูด้วยหลักโหราศาสตร์ดวงจีนให้เลขแม่นมากนะครับให้ตามนักกษัตริย์จีนตอนนี้มีคนดูทะลุ 250,000 ไปแล้วนะสุดยอดมากฝากติดตามคลิปของสินแสอู่ด้วยตอนนี้ท่านกำลังจะนะครับปล่อยคลิปที่เด็ดออกมานะครับสรุป10ข้อของคนเกิดนะครับแต่ละปีนักกษัตริย์นะครับที่ต้องรู้เราก็ต้องฟังด้วยนะปี67เนี่ยเราจะได้มีนะครับเขาเรียกว่าข้อมูลที่เราจะได้ไปเตรียมตัวเตรียมพร้อมอันไหนดีเราก็นะครับจะได้เตรียมรับโชครับสิ่งที่ดีๆต้อนรับปีใหม่ต้อนรับตรุษจีนแต่ถ้าอันไหนไม่ดีเราจะได้ระมัดระวังตัวไม่ประมาทนะครับก็ฝากติดตามนะครับทั้ง12คลิปด้วยทั้ง12นักกษัตริย์ทุกปีนี่อาจารย์ก็จะมีคนติดตามชมเยอะมากสำหรับนะปีนักกษัตริย์เนื่องจากว่าอาจารย์จะทำปีละครั้งปี66ไปแล้วอันนี้ปีใหม่ปี67เราจะได้รู้ว่าปี67นะครับปีนักกษัตริย์ของเราที่เราเกิดเนี่ยดีร้ายอย่างไรนะครับก็ฝากติดตามคลิปของอาจารย์ทุกๆท่านด้วยนะครับแล้วก็ฝากนะครับติดตามคลิปรายวันของผมนะครับก็ใครที่สนใจที่จะสั่งกระจกสั่งหนังสือนะครับวันที่1ก็สามารถร่วมบุญนะครับไหว้ครูกันได้ขอบคุณที่ติดตามนะครับวันนี้ขอให้โชคดีมีโชคนะครับแล้วก็พบกับผมได้ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ